สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโอเคเราจะไปดูว่ามันคือยังไงนะจากกิจกรรมสำรวจสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันจะเห็นว่าถ้านำจำนวนใดๆมาบวกทั้งสองข้างของสมการที่เป็นจริงที่กำหนดให้แล้วสมการใหม่ที่ได้อย่างเป็นจริงนั่นคือเมื่อจำนวนใดๆมาบวกทั้งสองข้างของสมการเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันในอสมการจะยังคงเดิมซึ่งเป็นไปตามสมบัติของการบวกของการไม่เท่ากันพูดงงเล็กน้อยไปดูสไลด์ต่อไปงงเราไปดูแบบตัวอย่างดีกว่าสัก2ตัวอย่างเราจะมาพูดถึงตัวอย่างอันนี้ดีกว่าจงแก้สมการ x ลบ14มากกว่า2ใช่ x ลบ14มากกว่า2เราจะทำแก้สมการยังไงล่ะใช่ครับเราจะนำการ2อย่างคือ2วิธีอ่ะง่ายๆเลยคือตัวอย่างแรกเราจะย้ายค่าตัวไก่ย้ายตัวไก่เอ้ยตัวไก่เราต้องย้ายตัวไหนก่อนล่ะเราจะย้ายค่าที่มีจำนวนคือ14เราจะย้าย14จากลบไปเป็นบวกไปฝั่ง2เราจะได้เท่ากับ16บวกเราจะทิ้ง x ไว้ฝั่งนู้นตัวเดียวเราจะได้ค่าของสมการตัวนี้แล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะนำการใส่บวกอย่างเช่นเราจะนำสุดถ้าเกิดตัวนี้เป็นลบเราก็จะนำบวก2ฝั่งฝั่งของซ้ายและขวาบวกเหมือนกันคือจำนวน14บวก2ฝั่งเราก็จะได้ค่าเดียวกันแต่ผมแนะนำให้ทำวิธีที่1ดีกว่าเพราะมันดูแบบง่ายกว่านะโอเคเราไปดูกราฟแสดงคำตอบดีกว่าว่าเป็นยังไงเรามาพูดถึงนี้ดีกว่าคำตอบของสมการ x ลบ14มากกว่า2คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า16และเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ดังนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนั่นคือตัวอย่างหนึ่งอันนี้เราพูดถึงตัวอย่างที่ไม่ได้รวมค่าของ16ใช่ไหมล่ะเราจะไปต่อไปเราจะพูดถึงค่าที่รวม16หรือเท่ากับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูจงแก้สมการ7บวก x น้อยกว่าหรือเท่ากับ20นี่เห็นไหมมันจะมีเส้นบางๆที่อยู่ด้านล่างของเชิงแบบบวกน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ลองดูเรารู้ใช่ไหมล่ะว่าเราต้องย้ายตัวไหนใช่เราต้องย้ายตัว7ก่อนย้าย7จากบวกไปเป็นลบถูกต้องครับบวก20ลบ7เท่ากับ13แล้วบางคนอาจจะถามแบบทำไมบวกถึงต้องย้ายไปเป็นลบล่ะเดี๋ยวผมขึ้นสมการง่ายเลยขึ้นแบบการย้ายฝั่งง่ายๆเลยสมมติบวกย้ายไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เท่ากับลบใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเกิดคูณย้ายไปฝั่งเป็นอะไรก็เป็นหารหารย้ายไปฝั่งก็กลายเป็นคูณลบย้ายไปฝั่งก็กลายเป็นบวกมันง่ายมากถูกไหมล่ะโอเคเรามาดูข้อตัวอย่างกลับไปสไลด์เดิมก่อนคำตอบของสมการ7บวก x น้อยหรือเท่ากับ20คือจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ13และเขียนการกราฟแสดงคำตอบได้ดังนี้เห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างที่รวมและไม่รวมเห็นไหมมันมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยหรืออาจจะไม่เล็กน้อยก็ได้โอเคเราไปเข้าใจโอเคอาจจะพอเข้าใจกันโอเคถ้าได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ขอบคุณนะโอเค thank you see you again see you next time